ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ธรรมะสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็ธรรมะสวัสดีกับท่านผู้ชมที่กำลังชมธรรมะสวัสดีไลฟ์จากเสถียรธรรมสถานนะคะวันนี้รูปแบบรายการเราก็ขยับขึ้นนิดนึงค่ะแต่ก็เหมือนเดิมก็คือใครมีปัญหาอะไรถามเข้ามานะคะตอนนี้ติดตามได้ทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ทาง YouTube ก็ลิงก์ไลฟ์กันด้วยประเด็นวันนี้ขมขื่นใจมากเพราะว่าตอนแรกจะเป็นประเด็นคิดอย่างไรเมื่อลูกต้องตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการคุณแม่บอกว่าก่อนที่ลูกจะตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์เกิดอะไรขึ้นกับลูกเด็กหนีออกจากบ้านตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่มากคือก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้วันพระนะคะธรรมสวัสดีนะคะทุกคนที่ได้มีโอกาสลุกขึ้นมาเจริญสติแล้วในทุกเช้าที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ถือเป็นวิถีชีวิตของเรานะคะที่จะทำให้เราเผชิญกับความจริงซึ่งความจริงเนี่ยมันคือความจริงแหละเมื่อกี้เราก็คุยกันก่อนเข้ารายการว่าถ้าเป็นเธอหนีไหมวัยรุ่นตอบหนีอันนี้ไปไหนหนีมาเสถียรนะฮะดังนั้นเราก็มันก็มีปัญญาสองระดับระดับหนึ่งก็คือพอมันอึดอัดเราจะเรียนรู้กับความอึดอัดได้ยังไงแล้วแปลกไหมว่าทำไมความอึดอัดเกิดขึ้นที่บ้านสังเกตไหมนี่เป็นข้อสังเกตก่อนถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันมีความอึดอัดนะแต่ว่าความอึดอัดเนี่ยมันปรากฏโฉมขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้เราหนีเมื่อใดที่ความอึดอัดมาแล้วเราหนีเนี่ยเราจะไม่พ้นจากความอึดอัดเลยแต่ถ้าเราเห็นความอึดอัดมันแค่มาแล้วไปใจเราเนี่ยอยู่กับเรื่องเดิมแต่อึดอัดมันแค่มาแล้วไปเราก็จะกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาเป็นไม่ใช่เป็นคนหนีปัญหาประเด็นนี้เราโปรยไว้ก่อนนี่ระดับแรกเลยนะครับเรื่องต่อไปก็คือว่าแล้วใครจะสอนเราล่ะใครจะสอนเราใช่ค่ะเรื่องการเผชิญกับความอึดอัดอ่ะเพราะเราจะหนีก่อนพอรู้สึกปุ๊บเหมือนสั่งทันทีเลยว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันอึดอัดมันอยากจะไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดบุ๋มก็เป็นนะว่าบุ๋มเป็นบ่อยก็ยังเป็นอยู่คนไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าความอึดอัดมันคือทุกข์ไงค่ะก็คือตั้งสติแล้วก็ดูไม่ทันว่าความอึดอัดมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหามันไม่ได้ไปรื้อเหตุปัจจัยไงหรอกคือถ้าเราไม่กล้าไปเผชิญและไม่เปลี่ยนเหตุปัจจัยอยู่ตรงไหนก็อึดอัดหรอกก็อย่างที่บอกแล้วอะว่าแผลมันอยู่ในใจเราอะเราไม่รักษาแผลเราหนีคนที่ฟันเราอ่ะผลคืออะไรผลก็คือเราจะกลายเป็นคนที่มีแผลไปตลอดชีวิตที่ไม่ใช่แผลเป็นแล้วเราก็จะกรีดหัวใจของเราไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้น่าสงสารมากเลยนะลูกคือเมื่อวานเนี่ยวันเด็กเนี่ยก็บอกเลยว่าเออคุณยายก็เหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยกับพ่อแม่เด็กอ่ะแหละไม่ได้เหนื่อยกับเด็กหรอกอันนี้ขออนุญาตเลยได้ไหมคือตอนที่มันอุ้มกันมาแบบโอ้มันน่ารักอ่ะคือมันอุ้มอ่ะมันง่ายอ่ะแม่มันไปไหนมันก็อุ้มลูกไปลูกจะไปไหนมันก็หันมองแม่หรือว่าถ้าแม่จะไปไหนก็หันมองลูกมันเป็นสายสัมพันธ์ที่น่ารักมากเลยพอเด็กมันเริ่มรู้สึกว่าแม่ไม่ได้น่าสนใจแล้วมันก็ไปสนใจสิ่งอื่นคำว่าไม่ได้น่าสนใจหมายความว่าอะไรแม่ชักเริ่มห้ามอ่ะใช่ไหมไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี้ก็ไม่ได้จ้ะคือรักนั่นแหละรักแล้วเริ่มระแวงละห้ามละแล้วก็ไม่สอนให้ลูกระวังด้วยเลยไม่นะถ้าระแวงเรื่องไหนก็พาลูกหนีจากตรงนั้นเลยอะล่ะใครสอนเรื่องหนีไม่เห็นไหมเห็นไหมล่ะพ่อแม่แล้วสร้างเงื่อนไขว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะลูกฉันต้องเป็นอย่างที่
ฉันอยากฉันต้องเป็นอย่างที่ฉันอยากให้เป็นซึ่งเกือบ 100% ใช่ไหมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเด็กมันไม่ใช่แค่หนีออกจากบ้านแล้วล่ะอันนี้พูดด้วยความเคารพพ่อแม่ทุกคนเพราะเป็นคนเนี่ยซัพพอร์ตพ่อแม่อยู่ในโครงการต่างๆจริงไหมลูกเด็กมันเริ่มหนีตั้งแต่เราห้ามนั่นแหละมันเอาใจหนีจากเราไปและอะไรเป็นเครื่องมืออันนี้สเต็ปที่สองที่พาให้ลูกหนีมันก็เป็นเครื่องมือสื่อสารทางหลายนั่นแหละที่ทำให้เด็กไปหาความสนใจในโลกกว้างๆอย่างคนที่อาจจะตัวอยู่กับแม่แต่ใจอะไปแล้วนะจริงไหมลูกเธอต้องเป็นคนที่เป็นเด็กแล้วตอบคุณแม่ถ้าคุณแม่พยากรณ์สิ่งเหล่านี้มันพลาดไปใช่ไหมเราหาทางที่จะไปไกลที่สุดเพราะเครื่องมือเราพาเราไปได้ไกลที่สุดแต่เราจะไปไหนพ้นลูกเพราะสิ่งที่มันอยู่ในใจเรามันตามเราด้วยเด็กที่หนีออกจากบ้านก็ทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์สังคมก็ทุกข์และเราจะอยู่ในสิ่งที่มันเรียกว่าทุกข์อย่างไรอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเลยเพราะเราก็เหมือนกันให้คนเห็นใจเราคลอดโลกแต่เราไม่เห็นใจตัวเราเองทุกข์ก็ไม่หายนะลูกให้คนเข้าใจเราทั้งโลกแต่เราไม่เข้าใจตัวเราเองมันก็ยังอยู่ในนรกนะลูกวันนี้ที่คุณยายออกมาทำรายการแล้วบอกเหนื่อยเนี่ยไม่ได้เหนื่อยด้วยแรงนะทำงานเนี่ยได้เลยแต่เหนื่อยใจแล้วล่ะว่ามันวนอยู่อย่างนี้แหละเราจะจัดรายการเท่าไหร่มันก็วนอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ผ่าตัดกันจริงๆนะคือเมื่อวานเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าเด็กคือของขวัญเด็กไม่ใช่เป็นคนที่เราจะบังคับเขาเขาไม่ใช่แมชชีนเขาไม่ใช่เครื่องมือที่จะบอกว่าเราเก่งเพราะเราเลี้ยงเขาได้ดีแต่เราควรจะมองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์แล้วเราซัพพอร์ตเขาเรื่องใจเราซัพพอร์ตเขาที่ใจเราซัพพอร์ตเรื่องหิวก็กินแค่นั้นไม่ได้กินยังไงลูกที่มันไม่อร่อยแล้วมันต้องกินไปไม่ด่าไปอะเราไม่ได้กินอะไรแล้วต้องอร่อยเสมอไปนะลูกแล้วเราก็ไม่ได้กินคนเดียวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราหนึ่งคนมีกินมากเกินไปแต่มีอีกหลายคนที่หิวเราจะกินยังไงลูกที่ทำให้คนอื่นอิ่มไปกับเราด้วยมันเป็นประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามกับลูกเราเลยนะการสอนแบบตั้งคำถามเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะเด็กจะเริ่มคิดและเขามีวิธีการตอบที่ไม่ต้องเหมือนเราแต่เราดูว่าเวลาที่เขาคิดเขาแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเขาทำตามใจเราแต่ว่าเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่เป็นเขาตอบเหมือนแม่พูดเป๊ะเลยแม่ก็รู้สึกดีใจแต่ไม่จริงดังการสอนให้ลูกแก้ปัญหาเป็นลูกจะไม่สร้างปัญหานะแต่การประคบประหงมจนลูกไม่เคยเจอปัญหาเลยจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเมื่อเวลาที่เขาเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาตัดสินใจไม่ได้อันเนี้ยคุณแม่พูดโปรยเอาไว้ก่อนและถ้าเผื่อเรามีไมโครโฟน2ทางนะคะใครที่แบบยักหน้าเฉยๆเนี่ยพูดด้วยนะคะแล้วใครที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ยเราส่งสิ่งนี้ออกไปไม่ใช่หมายความว่าเราใช้เครื่องมือนี้ประจานแต่เราใช้เครื่องมือนี้หาทางออกร่วมกันเหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าถ้าคนหนึ่งคนไม่มีบ้านเราวางเครื่องมือสื่อสารเราออกไปช่วยก็สร้างบ้านดีกว่าไหมใช่ไหมถ้าวันนี้เราจะต้องพูดเรื่องนี้เราต้องรักษาใจใครบ้างแต่เราต้องพูดสิ่งที่มันทำให้คนอีกจำนวนมากที่อาจจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยว่าลูกกำลังหนีเราอยู่อ่ะคุณยายตั้งประเด็นเธอต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะ ไหนๆเราก็จะทำกุศลร่วมกันนะลูก เธอเคยคิดหนีออกจากบ้านไหม เคยอ่ะเคยไหม เคยมีทั้งเคยและไม่เคยเดี๋ยวก่อนนะคะไม่ต้องยกมืออ่ะเอาแค่กระดาษนะคะ
ถ้าเธอเคยคิดเธอคิดว่าเธอจะหนีไปไหนมันมีสเต็ปที่สองเห็นไหมเธอไปในที่ที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกอยากอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปนะแต่ไปไหนอะในเมื่อมันมีคนคอยตะคุบเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อ่านเราขาดได้ว่าเราไปแบบเงาป่ะเห็นไหมแล้วมีใครบอกว่าก็ทนๆอยู่มันไปแหละแต่ว่าเราแอบเอาใจของเราไปแบบไปในช่องทางที่เราคิดว่าตัวอยู่เนี่ยแต่ใจห่างละเพื่อให้สบายใจก็ยังดีมันเป็นทางออกมันก็ยังไม่สบายใจหรอกแต่ว่ามันรู้สึกว่าก็ไม่ชอบอ่ะแล้วจะให้อยู่กับคนไม่ชอบแบบที่จะไม่ให้ไปสนใจเรื่องที่ฉันสนใจทั้งที่กลัวนะที่ไม่ออกไปเนี่ยกลัวกลัวคนนี้แหละแต่ว่าก็ไม่อยากอยู่อะเมื่อมันไม่อยากอยู่มันก็ไปในอีกวิธีหนึ่งไปแบบตัวอยู่แต่ใจไปอะเห็นมั้ยสรุปแล้วคือตัวใกล้ใจห่างไอ้ที่ตัวไกลเนี่ยใจก็ทุกข์นะแล้วยิ่งเป็นข่าวขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแล้วก็สังคมก็แบบไม่ได้มีสติปัญญาที่จะเยียวยาเนี่ยเต็มที่เลยมันเป็นยังไงอะลูกมันเป็นบาดแผลยาวเลยเนี่ยสื่อออนไลน์มันไปได้ไกลขนาดนี้เพราะวันนี้เราคุยกันต่อจากวันเด็กแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อถึงวันครูแล้วใครเป็นครูอะก็พ่อแม่แหละแล้วตอนนี้เด็กก็เป็นครูแล้วด้วยสรุปแล้วคือวันนี้เราคงจะต้องเปิดประเด็นที่กว้างมากกว่าแค่เพียงกรณีศึกษากรณีเดียวอันนั้นเป็นกรณีที่ทำให้เห็นว่าเด็กเอาใจไปตั้งนานแล้วค่ะเริ่มจากครอบครัวที่ตอนนี้ทุกคนแทบจะมีปัญหาคล้ายๆกันเกี่ยวกับโลกออนไลน์เด็กทุกคนติดสื่อโซเชียลจริงๆแล้วก็ผู้ปกครองของบางครอบครัวก็คือบางทีอยากจะทำธุระอย่างอื่นก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือยัดใส่มือลูกไอ้นั้นมันแน่อยู่แล้วแหละ เพราะว่ามันสะดวกที่สุดง่ายที่สุดแต่ว่าเด็กไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือเอาไว้เรียนรู้แต่มีไว้เพื่อหาทางออกจากสิ่งที่เขาไม่อยากอยู่งั้นประตูของการเรียนรู้มันไม่ได้เปิดแต่ประตูของการเรียนแบบมันเปิดและเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นการเรียนแบบเขาก็จะใช้สิ่งที่เขาสนใจนั่นแหละทำตามๆกันโดยที่เขาก็ไม่ได้มีหัวใจของเขาเป็นเพื่อนเพราะนั้นคุณยายอยากจะบอกกับหลานๆด้วยความเคารพนะว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นในความเข้าใจเนี่ยมันต้องมีการให้อภัยนะลูกแล้วเมื่อเกิดการให้อภัยทั้งกับตัวเองนะเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วเราสตาร์ทใหม่เราก็จะพบว่าเราเห็นประเด็นของการเผชิญกับความจริงอย่างไม่มีตัวเองอยู่ในนรกได้แล้วก็ไม่ทำให้พ่อแม่ต้องขอโทษนะคะทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องฝึกเอาไว้สองอันคือหนึ่งสื่อสารกับหัวใจตัวเองเป็นกับเมื่อเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรก็จะไม่ใช่วิธีการหนีแล้วสื่อสารกับคนรอบข้างที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่หนีเขาเพราะไม่วันหนึ่งเขาก็จากเราอยู่แล้วคือจากตายไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วหลานรักเพราะฉะนั้นอยู่กันอย่างมีมิตรภาพที่สุดไม่ต้องทนกันและกันแต่ต้องมีกติกาว่าเราจะเปิดเผยความทุกข์ให้กับกันและกันแบบชนิดที่มีคนฟังเราอย่างเข้าใจไม่ใช่ฟังเราอย่างตัดสินไม่ใช่ฟังเราอย่างขอโทษนะฮะตั้งกาดเอาไว้ว่าแล้วแกก็จะพูดอย่างนี้แหละขอโทษนะในฐานะเป็นผู้ที่ฟังคนมากคนหนึ่ง คุณแม่เห็นใจทั้งคู่เลยนะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่พอพวกเธอออกจากห้องพระอริยธาราเนี่ยจริงๆแล้วซึมทั้งบ้านนะ
เหตุการณ์เนี้ยป่วยทั้งบ้านบาดเจ็บกันหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บไปอีกเท่าไหร่นะคะอีกนานเท่าไหร่กว่าแผลเนี้ยที่อาจจะเป็นแผลนิดเดียวตั้งแต่เริ่มแรกแต่กลายเป็นว่าถูกคนอื่นกระทุ้งกระแทกซะจนบาดเจ็บหนักจนไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเยียวยาได้อีกนานเท่าไหร่ย้อนกลับขึ้นไปในเรื่องของครอบครัวว่าถ้าอย่างเนี้ยคุณแม่แนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือใครก็ตามที่มีลูกเนี่ยทำยังไงให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาอยากหนีแม้กระทั่งจากคำพูดของเราคือจริงๆแล้วเรื่องใดที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่มีบังเอิญสักเรื่องเดียวโลกนี้ไม่มีบังเอิญสักเรื่องเดียวทำยังไงดีที่จะทำให้เราเผชิญกับสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยมาแล้วล่ะสมมติเราโตขนาดนี้แล้วมันมีเหตุปัจจัยมาแล้วล่ะมันมีแผลมาแล้วล่ะแต่ว่าเราโตขึ้นแล้วเราพอที่จะมีวุฒิภาวะพอที่จะรอได้คอยได้เด็กวัยรุ่นเนี่ยสมองเขาก็ยังไม่คอยอ่ะเพราะมันยังไม่โตอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าเขายังควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้แล้ววิธีการของเขาก็คือการที่เขาได้ไปปล่อยพลังกับอะไรสักอย่างนึงแล้วเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของเขาแต่เขายังเลือกไม่เป็นหรอกแต่เขาไปปล่อยพลังอ่ะเขาต้องการอะไรเขาต้องการความเข้าใจความเห็นใจนอกจากเข้าใจแล้วต้องเห็นใจด้วยนะมันถึงจะไว้วางใจต่อไปในสเต็ปต่อไปนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่เห็นใจเด็กและเราจะไม่ไว้วางใจเขาพ่อแม่ยากที่จะไว้วางใจลูกอีกต้องการการยอมรับด้วยไหมคะคุณแม่เบื้องแรกเลยการยอมรับเป็นเรื่องแรกก็คือถ้าเรารู้ว่าไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนอกเหนือเหตุปัจจัยการยอมรับจะทำให้เรากลับไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยทุกวันนี้พอเริ่มต้นทุกคนจะมีอคติและเพ่งโทษใส่กันเพราะการไม่ยอมรับเพราะการไม่ยอมรับแล้วทุกคนก็จะพูดแต่เรื่องเก่าที่มันลึกลงไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ตามอันนี้ด้วยความเคารพนะคะก็คือตัวเองเติบโตมาอย่างไรแล้วประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็จะบอกให้ลูกทำแบบที่ตัวเองทำเสมอก็เขาก็มีเวของเขาเป็นอย่างนั้นไงอย่าไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ต้องลืมตาขึ้นแล้วต้องบอกว่ามันมีหนทางไปสู่ความสำเร็จมากมายและที่สำคัญที่สุดคือลูกเราไม่เหมือนใครทำไมต้องให้ลูกเราเหมือนใครอย่างเงี้ยทุกคนก็มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใช่ไหมเราใช่ก็ทำกรรมยังไงยังเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเรารู้ว่าลูกเราไม่ต้องเหมือนใครเด็กมันพยายามหาความเป็นตัวของมันเองที่ไม่เหมือนใครเยอะแยะไปแต่ในกรณีที่เราบอกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรในพื้นฐานของการทำในจิตของเขามันเป็นกุศลในสิ่งนั้นๆเนี่ยเด็กก็จะเริ่มทำสิ่งที่มันแตกต่างอย่างเป็นกุศลนี่ไงเจาะลึกลงไปว่าทำอย่างเป็นกุศลหรือทำอย่างเป็นอกุศลพ่อแม่รักอย่างเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลลูกถูกรักอย่างคนที่เข้าใจว่าพ่อแม่กำลังทำกุศลหรืออกุศลถ้าเขารู้ว่าพ่อแม่ก็เหนื่อยพ่อแม่ก็ทุกข์เอาเหตุผลอะไรมาอ้างก็ได้มากมายที่จะทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนี้ถ้าลูกไม่ยอมรับลูกก็หนีค่ะนั้นการยอมรับมาก่อนเรื่องแรกเลยไม่ว่าจะเป็นลูกยอมรับพ่อแม่หรือพ่อแม่ยอมรับลูกหรือเพื่อนยอมรับเพื่อนหรือโรงเรียนยอมรับเด็กเนี่ยแหละค่ะเช่นเวลาที่พวกเราพบว่ามันเริ่มมีปัญหาซับซ้อนจนกระทั่งทุกคนเนี่ยมันเริ่มมีโลกของมันเองซึ่งมันก็เป็นความลับละเมื่อใดที่เด็กมีความลับเนี่ยอันตรายละถามหน่อยเวลาที่เรามีความลับเราปลอดภัยหรืออันตรายลูกตอบฮะตอบสิตอบถ้าเราเริ่มมีความรักกับคนที่เราเคยไว้ใจเขาแล้วเราไม่ไว้ใจเขาเธอคิดว่าเธอปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมาเรารู้ทั้งนั้นแต่ทำไมเราถึงไว้ใจเขาไม่ได้
เพราะเราคิดใช่ไหมว่าเขาไม่เปลี่ยนเราไม่เชื่อใช่ไหมว่าเราสื่อสารให้เขาเข้าใจเราแล้ววางใจเราแล้วเขาเปลี่ยนได้เราไม่เชื่อใช่ไหมก็ทำไมไม่ลองล่ะเด็กบางคนบอกเด็กบางคนบอกว่าไม่กล้าและบางคนบอกว่าลองแล้วลองแบบไหนอ่ะลองในเวลาไหนลองแบบมีตัวช่วยไหมเห็นไหมลูกอย่างเช่นเด็กบางคนไปหาจิตแพทย์แล้วเขาเลือกเลยว่าอย่าเอาพ่อแม่เข้ามานั่งฟังเพราะเขาไม่วางใจเพราะเขาไม่ไว้ใจเห็นไหมฟังแล้วเศร้าจังเลยฟังแล้วรู้สึกเด็กไม่วางใจพ่อแม่มันรู้สึกมันวิกฤตเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาจะให้คำปรึกษาต้องถามเด็กเลยว่าเอาพ่อแม่มานั่งฟังได้ได้ปะถ้าเด็กคนไหนบอกว่าแล้วแต่คุณยายก็จะบอกว่าถ้าเป็นหนูตัดสินใจหนูว่าไงมันการตั้งคำถามการให้เขาได้มีส่วนเลือกแล้วให้เขาพูดได้อย่างเต็มที่ที่เวลาเขาพูดเราอาจจะช่วยไขก๊อกเขานะต้องมีคนช่วยอ่ะจริงไหมลูกเหตุอะไรที่ทำให้เด็กไม่ไว้ใจคนที่เลี้ยงเรามาพ่อแม่เพราะเขาคิดไงเขาก็คิดเองเออเองไงก็เราทุกข์เพราะเราคิดผิดกันทั้งนั้นแหละคือมโนไปเองมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งถ้าในหลักการปฏิจจสมุปบาทถ้าอวิชชามันเป็นหัวมันก็ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแล้วเขาก็จะมีเขาเด็กอ่ะเขาก็จะมีวิธีการผสมลงไปเรื่อยๆเช่นคนนั้นก็ยังเป็นเลยงั้นเขาก็เป็นได้คนนี้ยังอย่างนั้นเลยเขาก็อย่างเงี้ยนี่มันคือการปรุงแต่งหมดเลยนะลูกถามว่ามันเป็นความจริงไหมตอบดังๆไม่จริงเห็นไหมมันปรุงแต่งอ่ะแล้วเรากำลังอยู่ในวังวนของอะไรลูกของความคิดที่ปรุงแต่งเช่นนี้สรุปเราทุกข์เพราะอะไรลูกทุกข์เองอ่ะเราปรุงเองอ่ะแล้วเราปรุงอย่างคนไม่รู้ได้อับอิชานะปรุงแต่งเรื่องที่ไม่จริงที่อันตรายกว่านั้นก็คือเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงด้วยขอพูดหน่อยได้ไหมคำว่าเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงภาษาการปฏิบัติเรียกว่าอะไรเรียกว่างมงายมันเป็นความงมงายของคนรุ่นโมหะจริตสูงคือรุ่นนี้แหละลังเลสงสัยไม่แน่ใจฟุ้งซ่านเอาไงดีใจอี้จ้าอ้านเลือกไม่ถูกผัดวันประกันพุ่งฟุ้งฟุ้งฝันเพ้อเพ้อเนี่ยโมหะทั้งนั้นเลยสังคมของโมหะเลยตัดสินใจไม่ได้ไงไปดีไม่ไปดีเอาไงดีรอก่อนไม่รอแล้วจะตายแล้วถ้าไม่อย่างนั้นต้องกรีดเลยฉันละสงสารและที่สำคัญคือเสียดายคุณยายเสียดายเพราะโลกมันน่าอยู่มากเลยอะโลกมันเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วผ่านไปได้สักครั้งเดียวเธอจะเห็นชีวิตเธอศักดิ์สิทธิ์เลยเธอจะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตเธอออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้โลกจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของเธอไม่ขุ่นมัวถ้าจิตของเธอยังเอาไงดีละล้าละลังไม่แน่ใจเนี่ยโมหะจริตมันครอบงำเมื่อมันเป็นอวิชชาอย่างนี้ลูกมันก็ไปถึงภพชาติแห่งทุกข์แน่นอนอ่ะตื่นคนดีตื่นคุณยายนั่งตอบคำถามไม่ไหวหรอกแล้วเราก็เชื่อมั่นเลยว่าไม่มีใครอยากทุกข์เพราะฉะนั้นเราลองมาดีไซน์การปฏิบัติกันไหมไม่ยักหน้างั้นไม่ทำนะไม่ลูกมาดีไซน์กันเถอะว่าเราต้องการความเข้าใจเรื่องไหนคุณยายซัพพอร์ตเลยเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงคุณยายซัพพอร์ตเลยวันนี้เฮ้ยเราจะรอดได้ยังไงรอดจากอะไรรอดจากทุกข์นี่แหละมันมีอะไรหรอที่จะต้องทำให้เรารอดได้บ้างมาเลยรอดทางไหนลูกเงียบรอดทางใจเนี่ยแหละเพราะกลัวอยู่ที่ไหนลูกจริงจ้ะกลัวไม่ได้อยู่ที่สถานที่ลูกถ้าสมมติเธออยู่ต่อหน้าแม่เธอแล้วมันไม่อยู่ในใจเธอที่เธอขอโทษนะคะไม่ไว้วางใจแม่กลัวจะไม่มีให้เธอยืนอยู่หน้าผู้หญิงที่ให้ชีวิตเธอเขาไม่ฆ่าเธอแต่เขาอาจจะมีวิธีการแบบเขาแต่ถ้าเราเห็นใจว่าไอ้วิธีการแบบเขาเนี่ยแหละเขาทุกข์เธอเข้าใจไหมเขาก็ทุกข์อ่ะเขาพูดซ้ำซาก
กักกันเราไม่ให้เราติดต่อใครไปเธอว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์ทุกข์เมื่อเราเห็นแม่ที่ให้ชีวิตเราทุกข์เราควรรังเกียจผู้หญิงคนนี้ไหมเข้าไปกอดเลยสื่อสารเลยว่าคิดอะไรอ่ะที่แม่คิดอย่างเงี้ยแม่คิดอะไรเราฟังแม่เราหน่อยว่าแม่เราคิดอะไรและถ้าแม่เราบอกว่ามันรักอ่ะฉันก็หวงเธอเนี่ยแหละแล้วก็คิดอะไรก็ว่าไปเราก็อาจจะต้องบอกแม่ว่าถ้าแม่ไม่ไว้ใจหนูแม่จะให้หนูทำยังไงหรือถ้าแม่จะไว้ใจหนูและให้หนูบอกวิธีการของหนูเพื่อให้แม่ก็สบายใจขึ้นและหนูก็จะไม่เป็นอย่างที่แม่คิดได้เรามาคุยและหาวิธีการด้วยกันไหมการเจรจาเริ่มเกิดขึ้นเลยไม่ต้องไปเสียขอโทษนะเงินค่าชั่วโมงกับจิตแพทย์ด้วยนะเพราะกับคุณยายไม่เสียอยู่แล้วจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าคนที่ให้ชีวิตไม่ค่าสมมติถ้าเราบอกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยกำลังไม่ชอบตัวเองคิดกับตัวเองไม่ดีเลยคุณยายถามตรงๆถ้ามีคนมาพูดกับเธอตรงๆว่าไม่ชอบตัวเองอ่ะหนูชอบคิดไม่ดีเลยอ่ะเธอจะรักเขาไหมเธอตอบคุณยายก่อนมีคนบอกไม่รักเห็นไหมอย่าว่าแต่แม่เลยทำไมเรารักเขาไม่ได้เราเห็นแก่ตัวไปเปล่าเขาพูดกับเราอย่างตรงไปตรงมาแล้วอ่ะว่าเขาคิดไม่ดีเลยเขาไม่ชอบความคิดเขาเลยแสดงว่าเขาไว้ใจเราไหมที่เขาพูดกับเราเนี่ยแล้วเขาเจออะไรเจอการปฏิเสธก็นี่ไงแล้วเขาจะพูดไหมเขาไม่พูดแล้วก็เก็บตัวเริ่มหนีเลยแต่ถ้าเราบอกว่าก็เข้าใจได้นะแล้วเวลาที่มันคิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าเขารู้สึกทุกข์เพื่อนร่วมทุกข์ต้องปรากฏขึ้นเลยและเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราต้องทำอะไรร่วมกันเชื่อไหมคะแม่จะได้ลูกลูกจะไม่หนีไปไหนและลูกจะได้แม่แม่ก็จะไม่หนีไปไหนและครอบครัวจะกลับมาถ้าเรารู้ว่าบ้านเป็นที่ปลอดภัยของเราเรื่องการที่จะหนีออกจากบ้านไม่มีเพราะบ้านคือที่ที่เราไว้ใจได้มากที่สุดเราไว้ใจหัวใจของคนที่ฟังเราได้ทุกเรื่องที่จะไม่เกลียดเราไม่ว่าเราจะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องเยียวยาทั้งครอบครัวเลยค่ะก็คือการกล้าหาญที่จะสื่อสารกันการสื่อสารเป็นศีลของการพ้นทุกข์เลยค่ะพ่อแม่ไม่ฆ่าลูกอยู่แล้วจริงไหมแล้วการสื่อสารกันแบบชนิดที่ทำความเข้าใจให้เห็นใจและไว้วางใจเนี่ยเป็นศีลไหมล่ะเป็นศีลในครอบครัวไหมไม่ใช่แกอย่าพูดนะแกพูดไม่ได้นะแม่อย่าพูดนะพ่อแม่พูดแล้วแม่เป็นอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีศีลกันแล้วอะเพราะมันไม่ฟังกันแล้วการฟังเป็นศีลน่ะลูกอ้าวปิดวาจายังเป็นอะไรอ่ะเมื่อวานเนี่ยที่พระท่านพูดน่ะมีปากว่าให้พูดน่ะปิดวาจาเป็นอะไรเป็นเดรัจฉานเป็นวัดของเดรัจฉานเป็นข้อวัดปฏิบัติของเดรัจฉานที่มนุษย์มีปากไว้ให้พูดสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การพ้นทุกข์แต่ไม่พูดไงต่างคนต่างหาลูของตัวเองอยู่เข้าบ้านต่างคนต่างอยู่ในหลืบของตัวเองมันก็หนีอยู่แล้วล่ะลูกแต่มันหนีอยู่ในแอเรียที่อยู่ในรั้วเดียวกันก็หนีมุมใครมุมมันถูกต้องไหมอันนี้ยังไม่ได้หนีออกจากบ้านนะหนีแต่หนีพอแม่เข้ามาลูกไปหลังบ้านเลยพอแม่อยู่ในครัวลูกขึ้นไปข้างบนเลยพอลูกอยู่ข้างบนแม่ขึ้นข้างบนลูกลงข้างล่างเลยนะหัวเราะมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความสุขไหมลูกหัวเราะนี่คือโดนใช่ไหมคะทำมาหมดแล้วทั้งนั้นความจริงมันเป็นความจริงแล้วมันก็จะไปย้ำว่าตอนเด็กเลี้ยงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นโถลูกในเวลาที่พ่อแม่เขาลำบากอ่ะ
เขาประคองคันเราเนี่ยนะเขาคือเอาชีวิตเขาแลกกับชีวิตเราเลยนะลูกคนที่เอาชีวิตแลกกับชีวิตของเราเนี่ยมีหรอที่เขาจะไม่รักเราให้เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่เลี้ยงเป็นฝูงเลี้ยงยังไงก็เถอะแม่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยไม่มีหรอกลูกที่จะไม่รักแล้วคุณยายก็มันวนอยู่มากเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไขประเด็นก่อนเดี๋ยวเริ่มคำถามมาแล้วนะคะมีแล้วค่ะมีคำถามจากผู้ปฏิบัติเข้าช่วงเข้าช่วงก่อนลูกเข้าช่วงขออนุญาตคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีทำอย่างไรดีคะคุณแม่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีก็ขอเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีไม่เป็นไรหรอกเป็นครั้งแรกของปีรายการมันเปลี่ยนมันมีเข้าช่วงมันก็จะงงๆเล็กน้อยจ้ะปีผู้ปฏิบัติอายุ53ปีป่วยเป็นมะเร็งเต้านม57ปีปี53ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมปี57ผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและตัดออกทั้งหมดปัจจุบันมีอาการปวดเอวกระดูกสันหลังเลยทำให้จิตตกเวลามีอาการปวดในร่างกายกลัวว่าโรคจะลามไปที่อื่นขอความกรุณาจากคุณแม่เปิดทางสว่างในการใช้ธรรมะบำบัดในการรักษาโรคคือจริงๆเมื่อวานคุณแม่ก็เจอคนเป็นมะเร็งหลายคนนะคะที่มาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่จะโฟกัสเรื่องนี้ในภาคบ่ายเลยเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นมะเร็งนะคะเวลาที่เราพบว่าเราเป็นมะเร็งแต่เราไม่เป็นผู้ป่วยเนี่ยหมายความว่าจิตเราไม่เป็นมะเร็งทีนี้ถ้าเราไปบอกว่าโอ้โหวันนี้มันลามไปที่นู่นที่นี่ที่นี่ความกลัวมันเข้ามาคือมันจะเป็นที่ไหนมันก็เป็นแล้วล่ะเรายอมรับมันแล้วและเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นยังไม่เป็นทุกข์ยังไงใจต้องไม่กลัวทีนี้มันก็ยากเพราะเวลาที่เรามีเวทนาคือมันมีความเจ็บเนี่ยมันจะรู้สึกไปโฟกัสอยู่ที่ความเจ็บฉะนั้นเวลาที่เรามีเครื่องอยู่ของจิตที่จะอยู่กับ1ลมหายใจของเราที่กายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตไม่ไปอยู่กับที่เวทนาตรงนั้นเนี่ยเวทนาตรงนั้นยังมีอยู่แต่จิตไม่ไปรับรู้อันเนี้ยค่ะต้องฝึกถ้าขั้นที่มีเวทนาต้องฝึกอย่างนี้เหมือนเวลาที่คุณยายไปช่วยพวกเราที่ดูแล้วเมื่อคืนนี้มันมีเวทนามากนะคะคนป่วยแต่จิตมันกลับไปอยู่ที่ลมหายใจและถ้าเราหายใจนำด้วยอานาปานสติเขาจะหายใจตามเราอันนี้ก็ช่วยงั้นบ่ายวันนี้สำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะพูดถึงเรื่องการเอาตัวรอดได้ด้วยปัญญาของเราทั้งเรื่องกายและเรื่องจิตงั้นเช้าเนี้ยเราจะคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเราจะมีตัวอย่างของคนที่เป็นมะเร็งในขั้นระดับต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่รอดมาแล้วเนี่ยต้องใช้ธรรมชาติบำบัดอย่างไรซึ่งวันนี้ก็เป็นวันนัดหมายกับคนที่อาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าฉันจะฝึกก่อนที่ฉันจะป่วยโอเคไหมอ่ะถ้าคุณแม่ถามเธอรู้ตัวไหมว่าเธอเป็นมะเร็งเธอไม่รู้คุณแม่ชวนเธอเลยว่าฝึกไปเลยเธอไปไหมไปเธอก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเกรด A บวกๆแต่ที่เป็นแล้วไม่ทิ้งกันนะคะเมื่อวานนี้พอขึ้นไปบนถ้ำมีคนมาทักโอ้คุณแม่บอกยินดีเลยแล้วถ้าใครมีปฏิทินของเสถียรจะเปิดดูเลยค่ะวันธรรมชาติบำบัดจะมีในวันนี้แหละค่ะวันที่13ของเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันนะ1อย่ากลัว2เห็นมันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นเป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยนั่นน่ะคุณแม่ไม่เป็นผู้ป่วยแต่คุณแม่เป็นมะเร็งนะแต่ไม่เป็นผู้ป่วยแล้วคุณแม่ก็ทำกุศลทุกวันเลยนะอีเซลในร่างกายของเราที่มันดื้อเนี่ยมันก็เลยทำกุศลไปด้วยเลยพอไอ้ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันปรับตัวได้มันอ่อนโยนได้เนี่ยมันให้คุณเลยเซลล์ที่ก้าวแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตายไปเซลล์ใหม่ก็เป็นสเต็มเซลล์ที่เป็นกุศลเกิดมาชีวิตมันก็เลยกลายเป็นอะไรฮะสด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะสอนทีนี้ถ้าตัวไม่เป็นมะเร็งแต่ใจเป็นมะเร็งอะกลับมาที่เรื่องประเก็ตประเด็นเยอะเลยเยอะเลยทุกวันนี้ใจเป็นมะเร็งไหมใจก้าวร้าวมาก้าวร้าวต่อต้านมาเห็นไหมใจเป็นมะเร็งอะไม่ถามอะเนี่ยใจเป็นมะเร็งอ่ะต้องทำกุศลกับมันเลย
ใส่น้ำดีเข้าไปเลยจะไปทำผลึกเกลือทำไมล่ะลูกมันเป็นมะเร็งมันคิดร้ายมันคิดขอโทษนะไม่ให้มันตันหนีมันไม่ช่วยเรื่องอะไรของกูอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งทั้งนั้นล่ะลูกเนี่ยไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลได้เพราะฉะนั้นการจมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่สติปัญญามันถูกเบียดฟอร์มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญามันถูกเบียดฟอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยนะขอให้ใช้สติปัญญาอารักขาจิตไว้ทุกข์ก็ทุกข์แยกให้ถูกส่วนเลยอันนี้ทุกข์กายอันนี้ทุกข์ใจอันนี้เสียดายเป็นเรื่องทุกข์อะไรทุกข์ใจถ้าให้เป็นเรื่องอะไรก็เนี่ยก็แยกให้ได้เลยไม่ให้ทุกอะไรทุกใจแล้วถ้าให้สุขใจค่ะแล้วถ้าใจมันเป็นสุขมันให้ได้เซลล์เป็นอะไรเป็นกุศลไงเนี่ยไงมันไม่มีอะไรที่ไม่ลิงก์เลยสรุปนะคะคนป่วยทั้งหลาย ฟังไว้นะคะธรรมาสมของเราเนี่ยคุณแม่ประกาศเลยว่าคุณแม่ไม่รับผู้ป่วยแต่คนที่มาเนี่ยป่วยทั้งนั้นแต่พอมาหาแล้วไม่ป่วยแล้วถามว่ามันหายมะเร็งไหมไม่หายแต่มันไม่เศร้าไงแล้วมันก็มีวิธีการแล้วมันก็มีอาสาสมัครมีคนที่อยากให้อยากช่วยมากมายนับไม่ถ้วนเดี๋ยววันนี้ถ้าใครออกจากบ้านทันแล้วเป็นมะเร็งสนใจที่จะมาดูวิธีการของคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขาไม่เป็นคนป่วยแล้วเขาเริ่มแห้งไปคือมะเร็งมันแห้งนะไม่ใช่ชีวิตแห้งนะมันเป็นยังไงมาเลยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมชาติบำบัดแต่เช้าเนี่ยดูการออนไลน์ของคุณแม่ก่อนได้เพราะอะไรเพราะคุณแม่จะพูดเรื่องใจมันไม่กลัวมันต้องทำยังไงใจมันไม่หนีกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยอ่ะคิดผิดก็คิดผิดอย่างคุณยายนะเจอหลานๆนะหลานก็น่ารักนะไว้ใจเราเราเนี่ยอยากจะกอดมันเลยอ่ะแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาวางใจแล้วและเวลาที่เขาพูดเราไม่ตัดสินเขาเลยนะพ่อแม่พี่น้องอย่าตัดสินใครที่พูดกับเราอย่าเอากิเลสของเราไปตัดสินเขาทำกุศลในขณะที่ฟังอย่างเป็นกุศลแล้วให้เห็นใจว่าเขากำลังไขก๊อกบางอย่างที่เขาเชื่อมั่นว่าเราขอโทษนะคะจะไม่ซ้ำเติมพ่อแม่ทำได้ไหมทำได้ไหมลูกแล้วถ้าพ่อแม่ของเราปะทุออกมาเป็นภูเขาไฟเนี่ยแล้วเราฟังแต่เรามีสเปซหน่อยที่จะหลบลูกระเบิดเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าแม่เรากำลังทุกข์คุณยายถามว่าเธอทำได้ไหมลูกสาธุจงกรุณากรุณาแปลว่าให้อภัยแม้ที่เมื่อคืนนี้ดูเรื่องบัวทุกคนแบบเริ่มดูเรื่องกิติมาทุกคนเริ่มบอกโอ้คนที่เรารักอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมเรารู้สึกรักเลยใช่ไหมใช่ไหมแม่เราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จริงไหมเนี่ยนี่คือความอะไรความอ่อนโยนคือความรักนั้นถ้าเธอไม่ให้อภัยตอนที่เธอขึ้นไปอธิษฐานแล้วเธอไม่ให้อภัยพ่อแม่เธอไม่ขออภัยพ่อแม่เธอก็ยากอ่ะฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยทุกๆวันเป็นวันแห่งการกรุณาคือการให้อภัยแล้วเริ่มสตาร์ทใหม่มีเมตตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องกรุณาด้วยต้องชื่นชมด้วยและต้องวางท่าทีของใจว่าเวลานี้พูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วเหมือนใส่ฟืนนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์ไปแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะไม่ใช่หาวิธีการแก้ตัวแล้วก็ไปสัมมาเลเทเมาค่ะก็มีคำถามจากผู้ติดตาม Facebook Live นะคะคุณพรเพ็ญบอกว่าตอนนี้ลูกโตแล้วต่างคนต่างเจ็บจะรักษาอย่างไรดีคนเดียวทำไม่ได้ใจเขาหนีไปจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจลูกๆใจลูกๆแสดงว่าหลายคนหนีไปหมดเลยเหรอคะ กลับมาหาพ่อแม่ได้คะคุณแม่ตะคุบใจตัวเองไว้ก่อน ใจลูกหนีไปแต่ว่าตัวยังอยู่ขอให้แก้ไขดีไหมเราพูดกันเรื่องแก้ไขดีเนาะเราไม่พูดเรื่องแก้ตัวจบเลยเรื่องอะไรก็ไม่ต้องละเริ่มต้นใหม่หาข้อตกลงเป็น
ไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศนะฮะเป็นความกรุณาอย่างลึกซึ้งว่าอะไรที่เราจะสตาร์ทร่วมกันใหม่ได้และเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นแม่ยินดีเลยแม่ยินดีเลยก่อนที่แม่จะตายจากเนี่ยเราจะไม่จากกันอย่างจากเป็นเนี่ยและไม่ว่าวันหนึ่งหนูจะโตอยู่ที่ตรงไหนกับใครให้รู้เลยว่าตรงเนี้ยปลอดภัยคือพูดแล้วต้องทำด้วยนะคุณแม่ต้องทำนะคะเหมือนกับคุณยายก็จะถามหลานๆว่าเธอไว้ใจคุณยายใช่ไหมเธออยู่ที่นี่ปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยคุณยายก็ถามเลยเธอต้องการให้คุณยายทำอะไรที่ให้เธอไว้ใจคุณยายเธอบอกมาเนี้ยค่ะคือเราเปิดใจเลยเปิดหน้าตักคุยเลยอ่ะขอโทษนะถ้ายายเร็วไปหน่อยแล้วหนูหดตัวคุณยายไม่มีเจตนาเลยนะสมมติเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ต้องเร็วจริงนะในเวทีอ่ะหลายคนก็บอกว่าทำไมสตาฟไม่เข้ามาช่วยคุณแม่ก็ต้องขอโทษสตาฟว่าขอโทษนะถ้าคุณแม่เร็วแต่เธอก็ต้องประเมินด้วยนะว่าถ้าแมตต์ต่อไปเธอจะเร็วกว่านี้ได้ยังไงบางทีพ่อแม่ต้องช้าลงอ่ะแม้กระทั่งคุณแม่ยังต้องช้าเลยเธอเชื่อไหมว่าเมื่อคืนนี้ตีสองคุณแม่ลุกมาดูย้อนหลังอ่ะเธอเห็นการทำงานไหมฮะอย่าประมาทอย่าเบื่อที่จะเริ่มต้นใหม่และทำให้มันอย่างก้าวหน้าขึ้นยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะสตาร์ทใหม่ถ้าอย่างเงี้ยรอดค่ะแล้วก็ยังคงต้องกลับมาที่การสื่อสารนะคะสื่อสารกันบ่อยๆพูดกันบ่อยๆพูดกันเยอะๆกล้าที่จะสื่อสารกันปัญหามันจะน้อยลงจริงๆท่านต่อไปนะคะจาก Facebook Live เหมือนกันบอกอยากช่วยให้ลูกสาว9ขวบที่ไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่3ขวบให้เขามีความสุขร่าเริงต้องคุยแบบไหนกับเขาคะเพราะหนูไม่รู้ว่าต้องให้ส่งของที่เขาอยากได้หรือต้องให้ต้องการให้ใส่ใจพูดแสดงความรักกับเขาเขาก็ดูเฉยๆหนูต้องเติมเต็มให้ลูกยังไงคะน่าจะไม่ได้อยู่กับลูก9ขวบตอนนี้9ขวบค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่3ขวบค่ะโอเคถูกไหมแม่สรุปถูกไหมฮะฟังแล้วงงถูกคือถ้าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันความรักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหายไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือตอนนี้เขามีโลกของเขาแล้วล่ะเขาอาจจะใช้วิธีการใคร่ควรนานกว่านึกออกไหมคะคุณแม่อย่าไปซ้ำเติมตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณยายจบแล้วนะแต่เอาเป็นว่าความรักยังอยู่ไหมและถ้าเรายังยืนยันว่าเรายังรักเขาใน9ขวบที่เขาไม่อยู่กับเราเนี่ยของที่จะไปทดแทนความรักของเราเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องวัตถุเพราะเวลาที่เรายืนยันได้ว่าลูกเรามีเมสเสจส่งมาถึงเราเมื่อไหร่เราจะให้ความสำคัญกับเมสเสจนั้นมันจะทดแทนวัตถุแต่ถ้าเราไม่ได้มีเวลาแล้วไม่ได้สนใจในเมสเสจที่ลูกส่งมาแล้วเราให้วัตถุเขาจะเริ่มกลายเป็นเด็กที่เรียกร้องแล้วเอาปมด้อยนั้นมาขยายให้มันเป็นประเด็นปัญหาจริงๆลูกเราก็ไม่ได้มีปมด้อยเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเหมือนเราไม่เข้าใจแผลในใจของเขาการให้ของเราอาจจะไปเพิ่มและหาวิธีการที่จะให้อย่างไม่ผักเขาตกเหวให้อย่างไรที่เขาไม่ตกเหวให้สติปัญญาให้โอกาสทางการศึกษาให้มิติของการที่จะอยู่ด้วยกันในเวลาที่สั้นแต่มันสดที่สุดบริหารเวลาที่มีอยู่น้อยอย่างสดที่สุดให้ความขอโทษนะใส่ใจอย่างเต็มที่มองตากันอย่างเต็มที่ในเวลาที่เรามีโอกาสเห็นกันอย่าบิดลูกอาจจะบิดก็ไม่เป็นไรแต่เบาๆอย่ากระชากแอบยกตัวอย่างว่าคิดว่าท่านนี้น่าจะเหมือนกับห่างจากลูกไปเลยตั้งแต่ลูก3ขวบจน9ขวบความห่างนี่มันทำให้ใกล้ชิดจากความห่างได้ไหมคะคุณแม่คือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีพ่อแม่อยู่ในใจมันอยู่ที่ว่าเขาจะนึกถึงเราอย่างเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเขานึกถึงเราอย่างเป็นอกุศลนะมันก็มีอยู่ในใจแบบเป็นอกุศลไงทำไมแม่ไม่อยู่กับหนูทำไมอะไรอย่างนี้ป่ะคะเขาก็เปรียบเทียบได้คุณแม่คิดว่าเขาก็มีสังคมคือเพื่อนเขาก็เปรียบเทียบได้แต่ถ้าเผื่อเราทำให้เด็กหนึ่งคนที่ไม่มีเรา
ในตอนอายุ9 3ขวบและยังมีเราอย่างที่เขาเป็นอัศวินได้ในวันนี้ทำไมเราไม่ช่วยกันทำไม่ใช่มี9ขวบแบบที่ช้ำใจอยู่กับ3ขวบอะแล้วตัวเราเองก็ต้องเป็นแม่ที่มีลูก9ขวบที่ยอมรับความเป็น9ขวบไม่ใช่เรานึกถึงลูกเราตอน3ขวบซึ่งเราก็ช้ำใจอย่างนี้เข้าใจเนาะคำถามต่อไปคือวันก่อนรู้สึกได้ว่าลูกชายคนเล็กไม่โอเคเลยดึงตัวมากอดแล้วพูดว่าพ่อแม่และพี่ๆรักหนูมากนะแม่ขอให้หนูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรดูเขาอ่อนโยนขึ้นเขาอายุ12ปีหนูทำถูกไหมคะถูกค่ะแล้วเปลี่ยนคำว่าหนูเป็นเด็กดีเป็นแม่กอดหนูแล้วแม่มีความสุขนะแล้วแม่ก็อยากให้หนูมีความสุขในสิ่งที่หนูคิดแล้วอย่าลืมนะความสุขของหนูเป็นความสุขของแม่ด้วยเรามาช่วยกันหาความสุขจบแล้วก็ดีมันเป็นภาวะกลมๆไงก็เมื่อวานยังไงเรียกว่าดีกราบดีๆยังไงมันก็กราบดีแล้วอะแล้วยังไงเรียกว่ากราบดียายก็งงมากเลยว่าจะเอากราบสวยหรือจะเอากราบแล้วสดวะเงี้ยบางทีเราก็ถามก็มันก็กราบดีแล้วอะคุณแม่แล้วไงต้องดีของแม่อะมันก็งงๆนะแล้วพอคุณยายขอโทษนะลูกผัวโอ้ยายมีความสุขแล้วมันหันกลับไปได้ยินไหมได้ยินมะมันคือมันไม่รู้จะพูดอะไรกับแม่มันนะเพราะแม่ก็ฟังเยอะหน่อยอ่ะได้ยินเสียงหัวใจของลูกเยอะหน่อยจ้ะคำถามต่อไปมีน้องสาวอยู่ม.2ตอนนี้น้องเริ่มมีแฟนชอบแอบไปไหนกัน2คนสอนน้องสาวอย่างไรดีคะคือเขามีแฟนเขาก็มีเพื่อนน่ะเนาะใช่ไหมมันวัยเดียวกันอ่ะเราก็เคยมีอ่ะใช่ไหมอ้าวไม่ตอบใช่ไหมแล้วมีแฟนแล้วมันเป็นไงอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันมีลิมิตยังไงอ่ะการมีแฟนมันก็มีเพื่อนนั่นแหละการมีแฟนมันไม่ได้หมายถึงการมีเซ็กซ์นี่แล้วเวลาที่เด็กๆ เขารู้ว่าการมีเซ็กซ์โดยที่มันมีผลพวงของการไม่รับผิดชอบมันเป็นยังไงเนี่ยเขาฉลาดพอนะยิ่งในยุคปัจจุบันด้วยนะคะพูดตรงได้ไหม เด็กผู้หญิงบางคนมันบอกมันทดลองแล้วอะก่อนจะมาปฏิบัติเนี่ยแล้วมันก็บอกมันไม่ชอบพ่อแม่ฟังได้ไหมอย่างเงี้ยฟังไม่ได้คุณยายฟังได้แล้วแกไม่ชอบแล้วแกยังไงหนูก็หยุดแล้วเธอรักษาตัวเองไงว่าหนูรู้มันรู้มากกว่าเราอีกอะไรเราจะเอาไปแล้วปรากฏว่าความทุกข์ไปอยู่คนอื่นขอโทษนะเราไม่ส่งเสริมโอเคไหมแต่ถ้าเผื่อเด็กมีไปแล้วจบไหมจบสิจบให้มันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันต้องระวังไงรักษาตัวยังไงมันมีผลพวงระยะยาวเป็นยังไงให้เห็นหน้าตักที่สุดมันเลือกเองขอโทษนะลูกหลานเราไม่โง่หรอกจ้ะถ้ามันขอโทษนะมันเห็นการยอมรับและให้อภัยของพ่อแม่มันไม่ทำร้ายตัวเองเชื่อมั่นในเด็กหน่อยเปิดใจเปิดโลกชอบจังเลยเวลาคุณแม่บอกฟังเยอะๆหน่อยไม่ดูเหมือนคุณยายเข้าข้างเด็กนะแต่เธอต้องรู้นะว่าเด็กพูดกับคุณยายเยอะมากนะแล้วเมื่อวานนี้หมอเดลก็พูดแล้วใช่ไหมว่าสิ่งแวดล้อมเด็กน่ากลัวมากกว่าเด็กอีกอะแล้วใครเป็นสิ่งแวดล้อมเด็กอะไอ้นี่บอกดังเลยพ่อแม่น่าสงสารมากพ่อแม่มีลูกในขอโทษนะยุคเนี้ยนะทุกข์มากจริงๆยายเราก็สงสารพ่อแม่มากเลยตอนนี้ยายกอดพ่อแม่ก่อนกอดหลานอะจริงลูกมากกอดก่อนยายกอดพ่อแม่มากกว่ากอดหลานแล้วหาวิธีการบอกให้หลานมันคิดใหม่และตอนนี้มันก็รักกันต้องให้เวลาลูกและให้ได้เร็วมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นเธอดูสิเมื่อวานนี้บุ๊กสตาร์ฉันเนี่ยออกไปนะโอ้ยไปขอบคุณคุณยายแฝด3แฝด2นะไอ้แฝด2มามันก็มาไม่รู้มีบุ๊กสตาร์คุณยายบอกมาบุ๊กสตาร์หรือเปล่าหนูไม่รู้เรื่องสมัครไงคะเราก็ส่งเข้าไปเลยขากลับออกไปนั่งก็ไปเจออีก2คนแฝดเหมือนกันเค้าก็คุยกันนะอีกคนอยู่ในท้อง2คนอยู่ในท้องคือเวลาเราเห็นความรักที่มันเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยนะต้องช้อนเอาไว้เลยค่ะอย่ารอไปช้อนตอนมีปัญหา
แล้วส่งเสริมไปเลยเพราะฉะนั้นที่เสถียรธรรมสถานบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลยนะคะเรามีโรงเรียนพ่อแม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะลงทุนกับโรงเรียนพ่อแม่ที่ลงรายละเอียดเรียกว่า Family Camp 2วัน1คืนแล้ว20ครอบครัวจะลองทำสถิติจนโตเป็นทีนเอจเลยเนี่ยดูสิดูรูปที่ดูเห็นไหมคะน่ารักเนี่ยเนี่ยแล้วเด็กบางคนนะคะมันจำคุณยายได้อะน่ารักมากเลยเนี่ยบางคนนี่ที่นั่งข้างๆคุณยายที่แม่เสื้อสีชมพูคุณยายจำได้ไหมคะตอนคุณยายช่วยเนี่ยอุ้มเนี่ยค่ะเกิด7เดือนน้ำหนักเท่าไหร่กิโลกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้หน้ามันแป้นเลยแล้วมันแล้วตาเด็กเนี่ยนะมันเหมือนมันจำได้จำเรื่องราวบางทีเราต้องมองมันนานๆเลยนะโอ้จำได้เหรอลูกจำได้สัญญาความจำได้หมายรู้มีอยู่ฉะนั้นทำงานเชิงรุกเรื่องที่หนึ่งทำงานเชิงรุกไม่ปฏิเสธเด็กที่กำลังเป็นวัยรุ่นเรารู้แล้วว่าเรามีเด็กหญิงแม่มากขึ้นผู้ชายมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่อีเด็กหญิงแม่เนี่ยมันทรมานใจมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยและไม่มานั่งทำงานพ่อแม่วัยใสนะไปทำงานตั้งแต่เด็กหนึ่งคนเป็นเด็กมีบุญเกิดอย่างไรที่มีพ่อแม่ที่มีสมาธิที่ต้องทำงานเชิงลูกนะจ้ะการปฏิบัติสมาธิภาวนาคุณแม่แนะนำให้เราตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบให้ตัวเองหรือวิปัสสนาอะไรไหมคะหรือแค่รักษาจิตให้มีสมาธิพอเราจะมีสติวัยรู้เท่าทันความหยาบในใจของเราคุณแม่พูดอย่างนี้ดีกว่าให้เห็นเวลาสั้นๆหายใจเข้าให้เห็นโลกที่ไหวในใจของเราเช่นชอบชังเฉยเป็นเวทนาให้เห็นเลยสมถะคือต้องเห็นมันก่อนมีสติรู้ทันไหวพอใจตื่นไม่คลุกคลีอยู่กับความไหวหายใจออกรู้แจ้งเลยเป็นวิปัสสนาเลยสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันหายใจเข้าสงบเย็นรู้ทันไหวหายใจออกเห็นว่าในความไหวนั้นเกิดดับฉับพลันเนี่ยเป็นวิปัสสนาเลยอันนี้ตอบแบบเร็วเลยนะคะและฝึกหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเห็นจิตของเราเนี่ยมันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันได้เมื่อไหร่ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดคมขึ้นพูดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นขอโทษนะเซลล์ในตัวเนี่ยนะฮะมีออร่าเลยนะไม่ต้องไปโป๊ะอะไรหนังหน้ากับสีหน้าเลยก็คุณแม่ฟังแล้วคุณแม่ก็โอ้ท่านก็เก่งเนาะสีหน้ากับหนังหน้าสีหน้าก็เป็นอารมณ์และความรู้สึกแต่จริงๆแล้วอีหนังหน้ามันก็เซลล์ของเรานั่นแหละจ้ะอันนี้คำถามจากผู้ปฏิบัติเพิ่งเลิกกับแฟนอยากได้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำใจปล่อยวางและใช้ชีวิตหลังจากนี้แบบมีสติโอ้ปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเข้าไปเถอะลูกหาใหม่เลยค่ะอันไหนมา คุณยายไม่ได้พูดหาใหม่นะฮะ ปล่อยเข้าไปเถอะเรามีตัวเลือกเยอะแยะมีตัวเองเป็นเพื่อนก่อนจะหาใครมาเป็นเพื่อนก็จะได้ไม่ทำให้เขาทุกข์แล้วเราก็ไม่ทุกข์เนาะคำถามนี้เมื่อสักครู่คุณแม่น่าจะตอบไปแล้วนะคะการปฏิบัติภาวนาคุณแม่แนะนำให้เราตั้งคำถามพยายามหาคำตอบให้ตัวเองขอโอกาสช่วยขยายความให้เรามีสมาธิเท่าทันความหยาบในใจของเราความอยากหรือความหยาบหยาบคือจริงๆเนี่ยความหยาบก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราเจ็บปวดดีอันนี้ไม่ได้ซาดิสนะเช่นเกลียดนะเกลียดนะเกลียดนี่หยาบไหมหน้าตาสวยไหมเกลียดใครไปอยู่กระจกสิสวยไหมตาวาวไหมวิ่งวิ่งไหมตาก็ไปดูสิถ้าไม่เห็นโทษของความหยาบเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าละเอียดมันต้องทำไงนะเพราะฉะนั้นความหยาบเป็นคู่เปรียบที่จะทำให้เราไม่ทำอีกนั้นถ้ามองประโยชน์นี่ตอบเร็วนะคะให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปุ๋ยของชีวิตได้หมดเป็นประโยชน์ได้หมดและไม่ว่าเราจะเคยผ่านสถานการณ์ที่ทุกข์ยากอะไรมาขอให้เรามีวิธีการให้อภัยตัวเองให้อภัยความหยาบนั่นแหละแล้วก็กลับไปสู่โหมดที่มันจะเริ่มมีสัมมาทิฏฐิเราไม่ยอมรับตัวเราที่จะเป็นอย่างนั้นเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิและเราเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นอย่างคนที่จะไม่หยาบอีกนี่เป็นสัมมาทิฏฐิและเราเริ่มใช้กระบวนการของการไม่เผลอเพลินต่อราคะไม่ตีอกล่ำให้กับโทสะและถอนอวิชชาออกให้ได้พบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเลยไม่เหลือรากเลยลูกเนี่ยอันนี้สอนแบบการปฏิบัติแล้วนะคะจ้ะ
อีกคำถามหนึ่งคือตอนนี้พ่อแม่ผมอายุมากขึ้นผมกังวลมากกลัวที่สุดว่าท่านจะจากไปคือสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงอย่ากลัวลูกจงใช้ความกลัวเข้าไปสู่การทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ไม่กลัวคือกลัวเนี่ยกลัวว่าท่านจะไปจากเราแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อท่านดีทุกวันเลยทุกขณะโอกาสที่เราได้อยู่กับท่านจนกระทั่งเราดีมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเราจะพบว่าแม้สิ่งที่รักตายจากความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ในใจของเราอย่ากลัวและก็หนีจากท่านอย่าคาดหวังว่าเราจะทำให้ท่านมีความสุขอย่างที่สุดไม่ได้จงหวังกับตัวเองว่าถ้าเรากลัวอะไรเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะอันนี้จากประเทศลาวนะคะบอกว่าถ้าคิดมากแล้วทำอย่างไรไม่ให้คิดคะคุณแม่ก็รู้คิดอย่าไปกลัวความคิดเตรียมจิตก่อนคิดเตรียมจิตให้ควรกับการงานรู้คิดไม่หลงคิดเราจะคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดลบๆให้เรารู้เลยอย่างเหมือนเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบความคิดของเขาเราบอกความไม่ชอบมันซ้อนเข้าไปความไม่ชอบเนี่ยเป็นตัณหาแล้วแค่เรารู้ว่าเราคิดไม่ดีแค่รู้ว่าคิดไม่ดีแต่เราสามารถที่จะหยุดการเข้าไปปรุงแต่งกว่าความคิดไม่ดีนั้นโดยไม่ซ้ำเติมตัวเองเราจะเริ่มมีจิตที่แข็งแรงแล้วมีความคิดดีกลับมาได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมประเทศไหนบ้างเนี่ยมาลาวแล้วเนี่ยคำถามโหตอนนี้โรคนี้เป็นชื่อฮิตมากนะคะว่าทุกคนเป็นโรคนี้ตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะเครียดหลายเรื่องเคยคิดพยายามจะฆ่าตัวตายตอนนี้อยากหายจากโรคนี้มากเลยค่ะคือผู้ปฏิบัตินะคะคุณแม่ผู้ปฏิบัติอีกแล้วนะคะฟังคุณยายนิดนึงวันนี้จะมี2เวทีเวทีนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยก็จะเป็นธรรมชาติบำบัดอีกเวทีนึงจะเป็นเรื่องจังหวะชีวิตเธอดูสิฉันเป็นสำนักที่แบบดีไซน์ทุกกลุ่มแล้วไม่ต้องกลุ่มละเยอะด้วยนะเนี่ยจริงลูกจังหวะชีวิตเนี่ยคนซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้ซึมตลอดมันมีบางครั้งเคมีมันดรอปมันเหมือนคนป่วยเป็นไข้หวัดน่ะเดี๋ยวก็ไข้สูงอีตอนไข้สูงเนี่ยอยู่คนเดียวต้องรักษาต้องรักษาลูกแล้วเดี๋ยวพอมันกลับมาเป็นคงที่ก็หาวิถีชีวิตที่มันหลั่นล้าล่าเริงนะคะหรือถ้าบางคนแบบเวียงเลยเวียงไปแบบสุดๆอันนี้ต้องอยู่กับสังคมที่เข้าใจเยอะหน่อยคือพ่อแม่สรุปแล้วคือเราต้องอยู่ในครอบครัวหรือสังคมที่เขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้และมีวิธีการที่จะอยู่กับเราอย่างไม่ปฏิเสธเราที่เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมลูกมันคือบุ๋มอะได้ยินเรื่องนี้เยอะแล้วก็ได้ฟังเรื่องคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากออกไปเจอใครไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอันนี้ส่งเมสเซจแล้วไม่ได้ปิดห้องอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวฆ่าตัวตายอย่างนี้ทำยังไงดีคะคุณแม่ก็นี่ไงเราถึงต้องเข้าใจกับโลกใช่ไหมคือเขาจะไม่ออกมาเมื่อเขาไม่ออกมาเราก็ถามเขาว่าถ้าเราจะเข้าไปเขาอยากให้เราเข้าไปประมาณไหนถ้าเขาบอกว่าอยากเข้ามานะเนี่ยแสดงว่าเราต้องรอเวลาแต่เราต้องมีคนอื่นเข้าไปนะไอ้คนคนนี้ไม่อยากให้เข้าก็ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไม่ใช่กูก็จะดันทุรังพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่เข้ามันก็ต้องมีคุณยายอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยค่ะอ้อมก็ไปก็ต้องมี1มี2มี3อ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเยียวยาแล้วตัวเขาเองเขาจะเยียวยาตัวเองยังไงได้เขายังเยียวยาตัวเองไม่ได้แต่เขาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเข้าใจเขาเขาก็จะตื่นขึ้นตื่นขึ้นแล้วเขาออกมาเราจะเห็นว่าเขาจะดีขึ้นเลยนะคะถ้าเรายอมรับเขาและทุกครั้งที่เรารู้พอยต์ของเขาเราจะไม่เข้าไปซ้ำเติมตรงนั้นมันก็จะตื้นขึ้นมันเหมือนการรักษาแผลลูกตอนแรกมันก็เจ็บปวดมันก็ค่อยๆใช่ไหมคะแผลเจ็บปวดเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ใช่มือผ่าตัดแรงนะเราดึงหนามก็ออกไม่ได้หรอกอันนี้มันต้องเขาไว้ใจเราจริงๆแหละเข้าใจไหมฮะเราก็ค่อยๆและในที่สุดเลยเนี่ยถ้าเขาถอนหนามของเขาออกได้อันนี้ก็ถาวรไปเลยแต่ต้องใช้เวลาอันนี้ก็มีขบวนการค่ะเนื่องจากเวลาเราหมดแล้วเราก็เลยอยากจะบอกว่าอ่านคำถามอย่างเดียวก็ได้ตอบเร็วหรือหมดแล้วคะอ้าวล่ะค่ะวันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่นะคะสมมติกายเราอยู่ที่ตรงนี้ใจเราอยู่ที่อื่นจิตก็หนีจากเราเหมือนกันนะ
กายอยู่นี่ใจอยู่นี่เราแข็งแรงกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราแข็งแรงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราแข็งแรงเข้าใจไหมบางทีใจก็หนีจากเราเหมือนกันเราไม่ชอบคนนี้เราก็ไปตรงนั้นใจมันไปมันก็พากายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครที่ฟังรายการวันนี้นะคุณแม่อาจจะไม่ได้สอนละเอียดแต่สิ่งเหล่านี้มาเรียนรู้ได้ในเวลาที่เรามีอยู่ในรายการของเราเนี่ยมันอาจจะเหมือนโปรยไปก่อนแต่ถ้าคุณยังสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวคุณดูเลยค่ะพีเรียดจากนี้ไปเราจะพูดเรื่องเอาตัวรอดจากความทุกข์นี่แหละด้วยอะไรขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแต่ใจไม่หลงอารมณ์ให้โลกมากระทบเรารู้ทันไหวใจตื่นไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้พบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์เลยขอให้กล้าเรียนเรื่องยากๆไว้สักครั้งหนึ่งแล้วไปฝึกปฏิบัติให้มันง่ายๆโลกง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์อยู่กับความจริงอย่างไม่หลับตาอยู่กับความมืดแล้วลืมตาหาทางออกได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกจะสว่างหรือโลกจะมืดต้องมีปัญญาทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรถ้าเราทรงพลังที่สุดกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกจงเชื่อมั่นในการเกิดมาของเราสักครั้งหนึ่งว่าเรานิพพานได้เราเป็นอริยชนได้เราไม่ใช่แค่คนยุ่งแต่เราเป็นอิสระชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสได้และถ้าห่างไกลจากกิเลสก็พ้นทุกข์ได้ถ้าขณะนี้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เราก็เรียกว่านิพพานได้ตั้งเป้าให้ดีนะเป้าสูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรพ้นทุกข์คือนิพพานนั่นแหละเย็นให้ได้เข้าใจไหมไม่ใช่เป้าสูงสุดของเราคือมีอะไรที่เธอกำลังมีอยู่อะมีและสิ่งที่มีไม่เป็นทุกข์อันนั้นน่ะมีอย่างเป็นความสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณยายก็ฝากช่วงเวลาดีๆอันนี้เอาไว้เพื่อให้พวกเรากลับเข้าไปสู่ช่วงลมหายใจแล้วเราก็จะคุยกันต่อเลยวันนี้เราอยากจะขอบคุณพี่บุ๋มรัญญานะคะว่าขอบคุณมากเลยวันนี้อาจจะอื้ออึงไปหน่อยเพราะคุณยายก็พูดเยอะมากสังเกตไหมว่าตอนเข้ารายการก็ยังเหนื่อยอยู่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่แสดงธรรมก็จะกินธรรมะเมื่อใดที่เรากำลังให้ธรรมะเราได้ธรรมะและการให้ธรรมะเป็นหนึ่งในหนทางแห่งการนิพพานนะลูกอย่างมงายอย่าไปหาสิ่งที่งมงายเธอแสดงธรรมให้ตัวเองฟังได้การฟังธรรมการแสดงธรรมการสาธยายธรรมเข้าถึงนิพพานทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะก็ก่อนจะเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติวันนี้ผมก็คงจะได้แบกการสื่อสารที่เป็นกุศลกลับบ้านไปด้วยวันนี้เราเงยหน้าขึ้นมาจากโลกออนไลน์ขึ้นมาสื่อสารกับโลกแห่งความเป็นจริงการอนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมสวัสดีของเสถียรธรรมสถานในทุกช่องทางแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะช่วงลมหายใจแห่งสติกลับมายิ้มกับตัวเองเหมือนเราส่องกระจกเราเห็นเงาที่ยิ้มให้เราใช่ไหมนั่นแสดงว่าเรายิ้มเงาในกระจกจะไม่ผิดไปจากเราเลยถ้าเราอยากเห็นโลกยิ้มเรายิ้มเธอลองมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้ากระตุกโบหัวคิ้วออกอย่าแสแยะยิ้มนะยิ้มจริงๆปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดผิดได้แล้วตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายในอิริยาบถแห่งการนั่งใช้ลมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างผ่อนคลายไม่ต้องยกไหล่ลูกเมื่อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายเราจะเห็นว่ากายกระจายสงบระงับอานาปานสติภาวนาคือการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติสติอารักขาจิตต่อไปอ่อนโยนรู้
ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นยืนดูรู้ปล่อยสภาวะธรรมนั้นคลายคืนอย่าเข้าไปคลุกคลีกับอคันตุกะแต่ให้เห็นแล้วไม่คลุกคลีสภาวะธรรมกำลังแสดงการเกิดดับถ้าเราไม่คลุกคลีอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกมีสติสัมปชัญญะจิตเป็นสมาธิเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อไหร่ใจเบิกบานเมื่อนั้นคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อความรักที่พวกเรามีต่อชีวิตในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่มีเมตตาต่อตัวเองเรียกว่าเมตตาภาวนาและให้ตัวเองอย่างพ้นทุกข์เรียกว่าเรากรุณาให้อภัยตัวเองเถอะชื่นชมตัวเองได้บ้างอย่างไม่อวดตัวไม่ยกหูชูหางกลางว่าแน่เมื่อลดอัตตาตัวเองจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดข้างใหม่มากขึ้นคิดคมขึ้นชีวิตเริ่มต้นใหม่ด้วยปัญญาเช่นนี้คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตที่เกิดใหม่ในปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเช่นนี้มีสติปัญญาอารักขาจิตแล้วใช้จิตที่รักษาไว้ดีนี้เริ่มจัดการกับชีวิตของเราอย่างคนที่รู้มากกว่าหลงเมื่อไม่หลงเราก็รอดและปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดธรรมะสวัสดีไลฟ์